คลิปนี้นะผมจะมาสอนวิธีการใส่แบ็กบาร์หรือขอบดําบนล่างครับในโปรแกรม Premiere Pro แบบง่ายๆเลยครับไปลองดูเลยครับใครสนใจไฟเทมเพลตสวยๆแบบนี้กดที่ลิงก์วีดีโอแนะนําใต้คลิปนี้หรือกดไปที่หน้าช่องของผมได้เลยนะครับมาที่ไทม์ไลน์ของเราครับสมมุติคลิปนี้เนี่ยผมต้องการจะใส่แบบแบ็กบาร์ขอบดําบนล่างนะ,ะวิธีการทําก็คือให้เพื่อนมาที่ตรงนี้ครับแท็บโปรเจกต์ตรงนี้คลิกขวาเลือก New Item นะครับแล้วก็เลือกคําว่า Adjustment Layer นะแล้วกดโอเคลาก Adjustment Layer มาใส่ครอบคลิปของเราอย่างนี้ลากคลุมให้ทั่วคลิปของเราครับแล้วให้เพื่อนมาที่ Effect เอฟเฟก ลากรอปเนี่ยมาใส่ใน Adjustment Layer ตัวนี้นะแล้วให้เพื่อนกดที่ตัว Adjustment Layer มาที่ Effect แล้วก็มาที่ Effect Crop ของเราให้เพื่อนพิมพ์ค่า Top กับ Bottom ไปสัก10หรือ12เนี่ยหรือ11เนี่ยแล้วแต่เพื่อนเพื่อนเลยนะดูระยะว่าเราอยากจะให้มันมีขอบดำหนาแค่ไหนถ้าเกิดเราลองพิมพ์ไปสัก10ถ้าเกิด Top เพื่อนเพื่อนพิมพ์เท่าไหร่เนี่ย Bottom เนี่ยเพื่อนเพื่อนต้องพิมพ์เท่ากันนะอ่ะสมมติผมพิมพ์ Top ไปที่10แล้วก็ Bottom 10มันก็จะมีขอบมาประมาณนี้เพื่อนเพื่อดูก่อนว่าพอใจหรือยังถ้าเกิดยังไม่พอใจเนี่ การใส่แบ็กบาร์แล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะเลื่อนหรือจัดตำแหน่งของตัวคลิปวิดีโอของเราเนี่ยก็ให้เพื่อนกดที่คลิปวิดีโอของเราครับแล้วทําการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้อีกนิดหน่อยประมาณนี้เลยนะลองปรับแต่งปรับใช้กันดูนะครับสำหรับเอฟเฟกแบบนี้ครับก็จะประมาณนี้เลยครับ